นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้เร่งแก้ไขปัญหา PM 2.5 แต่นายกก็ยอมรับว่าถ้าเกิดจะทำให้ PM 2.5 หมดไปคงทำไม่ได้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่าช่วงธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเริ่มปิดและเริ่มมีการเผาพื้นที่โล่งส่งผลกระทบต่อประชาชนทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 บางครั้งขึ้นไปถึง200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีปัญหาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาจากประเทศลาวและเมียนมาทำให้ต้องไปพูดคุยทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับอากาศสะอาดจะแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากนั้นนายกก็เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับหารือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าโอท็อปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่ขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยพูดคุยกับผู้ประกอบการในการส่งเสริมด้านการตลาดให้มากขึ้นโดยเฉพาะขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปไปสู่เวทีโลกและหาแหล่งเงินทุนให้ประชาชนในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสนับสนุนการจัดหน้าร้านและการออกแบบเพื่อให้ประชาชนจัดแสดงสินค้าต่างๆรวมถึงอาจจะเชิญคณะทูตานุทูตและทูตพาณิชย์ของไทยที่อยู่ต่างประเทศมาเยี่ยมชมด้วยครับ